ก็กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องที่ขอกันมากับ10ตัวละครจากเกม Five Nights at Freddy's โดยวันนี้จะเป็นการรวบรวมตัวละครที่น่ารักที่สุดแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูน่ารักสักแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นมิตรกับเรานะเพราะเมื่อใดที่คุณเผลอมันก็จะกระโดดขย่ำคุณทันทีแล้วมันจะมีตัวไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลฟ์ Plus Trap Plus Trapเป็นหุ่นยนต์กระต่ายตัวเล็กสีเหลืองนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งมันก็ปรากฏตัวครั้งแรกใน Five Nights at Freddy's ภาคที่4โดยมันจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเกม Fun with Plus Trap Plus Trap มีลักษณะคล้ายกับหุ่น Spring Bonnie ที่ถูกย่อส่วนลงมาหรือบางก็ว่า Plus Trap นั้นเป็นลูกของ Spring Bonnie นั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพที่ Spring Bonnieอุ้มพลัสแทรปพาเดินเล่นไปไหนต่อไหนเหมือนอย่างกับพ่อลูกช่างน่ารักเสียไม่มีทอยเฟรดดี้ทอยเฟรดดี้เป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกหมีตัวอ้วนสีน้ำตาลใส่หมวกทรงสูงสีดำคาดแดงและผูกหูกระต่ายสีดำส่วนที่แก้มทั้งสองข้างก็จะมีวงกลมสีแดงทอยเฟรดดี้ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Five Nights at Freddy's ภาคที่2มันได้ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่จากหุ่นของเฟรดดี้ฟาสแบร์รุ่นเดิมเพื่อทำหน้าที่เป็นหุ่นมัสคอตของร้านเฟรดดี้ฟาสแบร์พิซซ่าที่ปรับปรุงใหม่ในปี1987โดยปกติแล้วทอยเฟรดดี้จะมีนิสัยร่าเริงและเป็นมิตรแต่ถ้าเมื่อใดที่ดวงตาของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็แนะนำว่าคุณควรอยู่ให้ห่างมันไว้จะดีกว่าแมงเกิลแมงเกิลเป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกสุนัขจิ้งจอกเพศเมียที่ลำตัวจะมีสีขาวและสีชมพูโดยมันเป็นหุ่นรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากฟ็อกซี่หุ่นสุนัขจิ้งจอกโจรสลัดซึ่งในบางครั้งเราก็จะเห็นว่าที่มือขวาของแมงเกิลนั้นจะมีลักษณะเป็นมือตะขอเหมือนกับมือของฟ็อกซี่ด้วยเช่นกันแมงเกิลปรากฏตัวครั้งแรกใน Five Nights at Freddy's ภาคที่2และที่คุณเห็นว่าแมงเกิลเป็นสุนัขจิ้งจอกสีหวานแหววน่ารักแล้วคุณอาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าได้เจอกับไนท์แมร์แมงเกิลในเวอร์ชั่นสุดหลอนมินิเฟรดดี้มินิเฟรดดี้หรือเฟรดเดลคือหุ่นหมีสีน้ำตาล3ตัวที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเฟรดดี้ที่ถูกย่อส่วนลงมาให้มีขนาดเล็กลงโดยมันมีร่างต้นเป็นหุ่นหมีจอมโหดไนท์แมร์เฟรดดี้ที่เราจะได้เห็นมินิเฟรดดี้เกาะอยู่ตามร่างกายในส่วนต่างๆของไนท์แมร์เฟรดดี้โดยในเกม Five Nights at Freddy's ภาคที่4มินิเฟรดดี้พวกมันจะคอยแอบกระโดดขึ้นมาอยู่บนเตียงซึ่งเราก็ต้องคอยเปิดไฟฉายไล่มันไปแต่ถ้าหากคุณปล่อยเวลาไว้นานเกินไปแล้วก็ไนท์แมร์เฟรดดี้มันก็จะโผล่ออกมาขย่ำเล่นงานคุณทอยชิก้าทอยชิก้าปรากฏตัวครั้งแรกใน Five Nights at Freddy's ภาคที่2มันเป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากหุ่นชิก้ารุ่นแรกที่เป็นหุ่นไก่สาวรูปร่างหน้าตาและสีสันของทอยชิก้านั้นยังคงมีความคล้ายคลึงกับหุ่นชิก้ารุ่นก่อนคือเน้นใช้สีเหลืองและสีชมพูแต่สำหรับทอยชิก้าแล้วมันจะมีความพิเศษตรงที่สามารถถอดปากยาวๆของไก่และดวงตาออกไปได้นั่นจึงทำให้มันดูเหมือนกับตุ๊กตาและดูน่ารักมากขึ้นทอยบอนนี่ท
ทอยบอนนี่เป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกกระต่ายขนาดเล็กที่อยู่ในไฟท์ไนท์แอดเฟรดดี้ภาคที่2ซึ่งมันก็ถูกพัฒนามาจากหุ่นบอนนี่รุ่นแรกโดยจากหุ่นบอนนี่ในรุ่นดั้งเดิมที่มีสีม่วงพอมาถึงเจ้าทอยบอนนี่มันก็กลายเป็นหุ่นที่มีสีฟ้าสดใสส่วนแก้มและโบหูกระต่ายสีแดงก็ช่วยเพิ่มความน่ารักให้กับตัวมันยิ่งขึ้นไปอีกและด้วยความที่มันมีขนาดตัวที่เล็กลงกว่าหุ่นในรุ่นอื่นๆนั่นจึงทำให้มันสามารถคลานไปทางช่องระบายอากาศเพื่อจัดการกับคุณได้บอนบอนและบอนเน็ตบอนบอนและบอนเน็ตเป็นหุ่นกระบอกมือกระต่ายที่ปรากฏตัวในภาค Sister Location ในส่วนเสริมของโหมด Custom Night พวกมันทั้งคู่มีร่างต้นเป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกหมีสีขาวม่วงที่ชื่อ Fun Time Freddy โดยบอนบอนจะเป็นหุ่นกระบอกสีฟ้าที่อยู่ในมือขวาของ Fun Time Freddy ส่วนบอนเน็ตจะเป็นหุ่นกระบอกสีชมพูที่อยู่ในมือซ้ายของฟันทามเฟรดดี้และสิ่งที่ทำให้บอนบอนและบอนเน็ตมีความแตกต่างจากหุ่นตัวอื่นๆก็คือพวกมันไม่มีขาเฮลปี้เฮลปี้เป็นหุ่นมาสคอตหมีสีขาวม่วงที่ดูคล้ายกับหุ่นแอนิมาโทรนิกฟันทามเฟรดดี้แต่จะมีขนาดที่ย่อส่วนลงมาโดยมันปรากฏตัวครั้งแรกใน Five Nights at Freddy's ภาคที่6หรือในชื่อตอนว่า Freddy Fazbear Pizza Simulator ข้อมูลของเฮลปี้นั้นมีน้อยมากเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวของมันสักเท่าไหร่เราเพียงแค่ได้เห็นมันตั้งอยู่ที่ด้านบนของจอมอนิเตอร์ก็เท่านั้นเองแต่คุณก็อย่าได้วางใจเพราะมันจะกระโดดเข้าหาคุณพร้อมกับเสียงแตรลมที่ทำให้คุณต้องตกใจข่าว The Cupcake ข่าว The Cupcake เป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกขนาดเล็กและเป็นคู่หูของหุ่นชิก้ารุ่นดั้งเดิมลักษณะของคัพเค้กนั้นก็จะดูเหมือนกับขนมเค้กที่อยู่ในถ้วยแบบทั่วไปโดยตัวเค้กจะมีสีน้ำตาลส่วนที่เป็นท็อปปิ้งจะมีสีชมพูและที่บนหัวก็จะมีเทียนปักอยู่พฤติกรรมของมันอาจดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีคุกคามใดๆหรือบ้างก็ว่ามันเป็นแค่ของน่ารักประกอบฉากซึ่งความจริงแล้วตรงกันข้ามเพราะมันจะกระโดดพุ่งใส่ในตอนที่คุณไม่ทันระวังตัวบอลลูนบอยบอลลูนบอยเป็นหุ่นแอนิมาโทรนิกของเล่นที่ดูคล้ายกับเด็กที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Five Nights at Freddy's ภาคที่2บอลลูนบอยมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ตัวอ้วนกลมดวงตาโตมีสีฟ้าสวมเสื้อและสวมหมวกลายทางสีน้ำเงินตัดแดงโดยที่มือซ้ายของมันจะถือป้ายเขียนว่าบอลลูนส่วนมือขวาก็จะถือลูกโป่งบุคลิกของบอลลูนบอยนั้นดูเหมือนว่าจะขี้อายซึ่งมันก็จะพูดอยู่แค่ประโยคเดียวนั่นก็คือสวัสดีจากนั้นมันก็จะหัวเราะออกมาด้วยเสียงที่โคตรจะหลอนสุดๆตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่อง OK My Lifeรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟู้ดและอีกมากมายในสไตล์2ล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่อง OK My Life ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับ